างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬา14คนเข้าแข่งขัน AVC ครับ2022แล้วค่ะหลังจากที่นักกีฬาได้เข้าแคมป์เก็บตัวนะครับและประกาศรายชื่อ25คนต่างคนก็ต่างรอรายชื่อ14คนที่จะเข้าแข่งขันรายการทัวร์นาเมนต์ AVC ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในรายการใหญ่ของเอเชียเลยนะคะแล้ววันนี้ทางสมาคมก็ได้ประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคนที่1ค่ะมือเซตพรพันธ์เกิดปราศคนที่2มือเซตสิริมามานกิจคนที่3ลิเบโร่ปิยนุชแป้นน้อยคนที่4ลิเบโร่เหมือนกันค่ะสุภัตราไพโรจน์คนที่5บอนเร็วหัตถยาบำรุงสุขคนที่6บอนเร็วเหมือนกันค่ะจรัสพรบรรดาศักดิ์คนที่7มือเซตค่ะทิชายาบุญเลิศคนที่8ก็บอนเร็วค่ะวัชริยานวลแจ่มคนที่9ตัวตบหัวเสาค่ะชัชชุออนโมกศรีคนที่10บีหลังพิมพิชยากกรำคนที่11บีหลังธนชาสุขสดคนที่12ตัวตบสสิภาพรจันทวิสูตรคนที่13แคทเธอริยาปิ่นสุวรรณน่าจะเป็นตัวตบค่ะคนที่14ตัวตบสุทัตตาเชื้อวูหลิมค่ะอย่างที่พี่ออนอุมาสิทธิรักษ์พูดจริงๆค่ะว่ารอบนี้เน้นบอลเร็วบอลเร็วมาเต็มจริงๆค่ะรอบนี้แต่ยังไร้ชื่อแนนทัดดาวนึกแจ้งนะคะบอลเร็วมิดเดิลบล็อกของเราก็ต้องพักฟื้นฟูร่างกายแล้วไปเจอในรายการใหญ่นะคะรายชื่อ14คนนี้นะคะคนที่ไม่เห็นหลักๆตัวหลักเลยนั่นก็คืออัชราพรคงยศน้องเพียวของเรานั่นเองค่ะทางสมาคมก็ยังไม่ได้แจ้งแน่ชัดนะคะว่าเพียวอัชราพรคงยศทำไมไม่มีรายชื่อในการแข่งขัน AVC ครับครั้งนี้นะคะและก็ไร้เงาของรายชื่อน้องที่เข้าแคมป์ใหม่นะคะก็คือไก่วิมลรัตน์และยูฟ่าดนพรสินโพค่ะรอเปิดตัวรายการใหญ่แน่ๆหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นคนเดิมนะคะโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลเราก็ต้องรอชมแผนการเล่นนะคะของทีมชุดนี้ในการแข่งขัน AVC ครับ2022ที่จะถึงในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะเพราะกัปตันทีมของเราพรพันธ์เกิดปราศได้กล่าวกับสื่อมวลชนไว้ค่ะลืมแจ้งค่ะถ้าใครอยากฟังโค้ชด่วนดนัยกล่าวกับสื่อมวลชนว่าอย่างไรฟังคลิปที่แล้วได้เลยนะคะกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราศของเรานะคะกล่าวว่าเรื่องกังวลก็มีอยู่แล้วเราไปเล่น VNL ค่อนข้างจะบูมมากเพอร์เฟกต์ในทีมมากๆฟูลทีมสุดๆดังนั้นการเล่นในเอเชียจะเป็นที่จับตามองอยู่แล้วพรพันธ์อยากจะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าในแมตช์นี้อาจจะไม่ได้แบบฟูลออปชั่นมากนักอาจจะเป็นการผสมผสานในการเล่นแผนการที่ออกไปอาจจะเป็นแบบผสมผสานมากขึ้นอยากให้ทุกคนที่ชมและเชียร์เราเปิดใจมากขึ้นลองดูบ้างมันอาจจะมีการเกิดมิติใหม่ของการดูการเชียร์ในการเล่นมากขึ้นเพราะเราเตรียมแผนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะในระดับโลกที่มันจะมีการสเกาต์กันเกิดขึ้นอย่างพอเรามาเล่นในเอเชียเขาก็จะต้องมีการจับตามองเราอยู่แล้วทีมระดับโลกก็จะจ้องตามองเรามากขึ้นดังนั้นอย่าอะไรมากเพราะอาจจะปรับแผนตบตาทีมระดับโลกค่ะคือพรพันธ์กล่าวประมาณแบบนี้เลยตัวผู้เล่นในรายชื่อที่ออกมานะคะจึงเป็นผู้เล่นทั้งชุด A และชุด B ผสมผสานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงใช้ชุดเล่นชุดไหนนะคะพวกเราแฟนๆวอลเลย์บอลก็พร้อมเชียร์อยู่แล้วค่ะมันก็ถูกนะคะอย่างที่กัปตันพรพันธ์กล่าวแล้วก็โค้ชด่วนก็ได้กล่าวเหมือนกันว่าคือมันต้องเป็นการผสมผสานเพราะว่าในระดับเอเชียเอาตรงๆก็คือเราจะเล่นแบบฟูลออปชั่นเหมือนในระดับโลกไม่ได้เพราะว่าในระดับโลกอ่ะมันมีคู่แข่งเยอะมากที่เราจะต้องไปไต่ระดับเพื่อเอาอันดับโลกให้มันเพิ่มขึ้นในรายการชิงแชมป์โลกที่จะถึงเนี้ยเพราะว่าทั้งโค้ชและทั้งกัปตันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป้าหมายหลักที่เราเข้าแคมป์ทีมชาติในการฝึกซ้อมที่อยู่ทุกวันนี้คือชิงแชมป์โลกค่ะยังไงก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะพวกเราพร้อมซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ค่ะทีมชาติไทยนะคะจะออกเดินทางในวันที่19สิงหาคม2565นะคะคือวันศุกร์ด้วยเที่ยวบิน TG620ออกเดินทางเวลา 8:25 น.ไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เวลา
ที่ยง45เวลาท้องถิ่นนะคะและจะเดินทางกลับจากฟิลิปปินส์นะคะในวันที่30สิงหาคมโดยเที่ยวบิน TG625 กลับเวลา 1:45 เวลาท้องถิ่นนะคะถึงกรุงเทพของเราเวลา 4:00 ตรงค่ะก็คือการแข่งขันรายการนี้นะคะปักหลักอยู่ที่ฟิลิปปินส์11วันค่ะถือว่าหนักอยู่นะคะทุกคนถ้าใครจะไปรับไปส่งนักกีฬารบกวนใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะดูแลนักกีฬาให้ห่างไกลจากโควิดด้วยค่ะตารางการแข่งขัน AVC ครับแอดพูดทุกคลิปเลยนะคะย้ำเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดการแข่งขันเริ่มวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมคู่แรกไทยพบญี่ปุ่นใครดูทางทีวีดูได้ทางช่องวัน31เริ่มเวลาบ่าย 2:45 ถ้าใครสะดวกดูทาง YouTube PPTV เริ่มบ่าย 3:00 นตรงค่ะต่อด้วยวันจันทร์ที่22เลยนะคะไทยพบออสเตรเลียเวลาการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเป๊ะทุกคู่นะคะไทยพบออสเตรเลียถ่ายสดทางช่องวันบ่าย 2:45 YouTube PPTV บ่าย 3:00 นตรงและวันพุธที่24สิงหาคมไทยพบไต้หวันนะคะเวลาถ่ายทอดสดช่องวัน 14:45 นาทีถ่ายทอดสดทาง YouTube PPTV บ่าย 3:00 นตรงเช่นเดิมค่ะประกาศรายชื่อ14คนออกมาแล้วค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเล่าสู่กันฟังเลยค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำมาบอกทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ AVC ครับที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ